รับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Workpoint Today นะครับผมวันนี้เอ็มและก่อย่าขอต้อนรับพี่นิ้วโป้งนะครับอธิเกียรติพิษนะครับนักลงทุน Fundamental VI นะครับเจ้าของเพจนิ้วโป้ง Fundamental VI พี่นิ้วโป้งสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอ็มสวัสดีครับก่อย่าแขกประจำรายการครับเชิญมาให้ความรู้อยู่เรื่อยๆครับผมยินดีครับพี่นิ้วโป้งประเด็นคืออย่างนี้เจอกันครั้งก่อนนะ2เดือนที่แล้วครับเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงเจอกันครั้งก่อน 2-3 เดือนที่แล้วยังไม่มีไวรัสโคโรนาไม่มีครับไม่มียังไม่มีเหตุเศร้าสลดหลายๆอย่างไม่มีสถานการณ์การเมืองแบบนี้ใช่ใช่ใช่ตอนนั้นเราก็คุยแยบๆกันว่าปีนี้เนี่ยเขาว่าเศรษฐกิจมันจะไม่ดีผ่านมา2เดือนครับผมว่ามันไม่ใช่แค่อาจจะและครับคือมันชัดเจนแล้วว่ามันเศรษฐกิจมันขาลงแล้ววันนี้ที่เชิญพี่นิวโป้มาคุยเนี่ยก็เพื่อมาอัปเดตกันมาเตรียมความพร้อมก็หน่อยว่าอ้าวมันเลือกไม่ได้เนาะพี่ทุกคนอยากให้เศรษฐกิจมันดีตลอดแหละแต่ว่าถ้าดูแล้วเศรษฐกิจมันไม่ดีจริงๆเนี่ยเราจะทำมันยังไงครับเริ่มต้นก่อนพี่นิวโป้งสัมผัสบรรยากาศ2เดือนที่ผ่านมามันจะมีปัจจัยอะไรบ้างครับคือต้องเรียกว่าจริงๆปีที่แล้วนะฮะปี2019เนี่ยก็จัดว่าเป็นปีที่มีปัจจัยลบค่อนข้างชุกครับค่อนข้างชุกแล้วนะปีที่แล้วถ้าลองนึกถึงปีที่แล้วเนี่ย2019หรือว่าปี2562เนี่ยเรามีคำว่า trade war ทั้งปีสงครามการค้าเมื่อก่อนมันไม่มีใน dictionary เลยนะมันไม่มีในตำราเลยนะคำว่าสงครามการค้าตั้งกำแพงภาษี2ประเทศอเมริกากับจีนทำให้ค้าขายกันยากๆเนี่ยคำนี้ไม่มีแต่ปีที่แล้วมีแล้วมันก็กดดันทั้งปีเลยนะทำให้คนค้าขายยากขึ้นเมืองท่องเที่ยวหลายๆที่เนี่ยคนไปน้อยลงนะครับซึ่งก็ดูเหมือนดีเพราะว่าปลายปีเนี่ยปัญหาเรื่องสงครามการค้าเนี่ยมันจบมันจบเฟส1นะเขาทรายกันได้ที่เฟส1ครับซึ่งเราก็คิดว่าเฮ้ยปีที่แล้วก็มีเลือกตั้งโอเคเราอาจจะตั้งรัฐบาลได้ช้าหน่อยเลือกเดือนมีนากว่าจะตั้งได้เดือนสิงหาเงี้ย เราก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรดีขึ้นในช่วงปลายปีนะครับแต่ทีนี้พอมาที่ปี2020หรือปี2563เนี่ยกลายเป็นว่าเราเจอปัจจัยลบที่ชุกกว่า แล้วก็มาแบบภายใน2เดือนแรกนะซึ่งต้องเรียกว่าเป็นอะไรที่เราไม่ได้คาดถึงเลยนะว่ามันจะมีเยอะขนาดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องไวรัสโคโรนาเนี่ยถ้านับย้อนไปเนี่ยคือมันต้องนับย้อนไปจนถึงแบบปี2002 2003เลยนะนับย้อนไปเกือบ20ปีที่โลกเจอวิกฤตที่คนไม่ขึ้นเครื่องบินคนไม่ไปเที่ยวคนต้องใส่หน้ากากเนี่ยคือสมัยโรคซาร์สนู่นเลยนะครับทีนี้พอปีนี้มันเป็นแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่ากระทบอะไรบ้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็โดนเยอะอยู่แล้วน่าเห็นใจมากเลยนะครับโรงแรมเพราะปีที่แล้วเราโดนเรื่องค่าเงินบาทแข็งด้วยพอเงินบาทแข็งเนี่ยต่างประเทศก็มาเที่ยวเราได้น้อยลงแล้วปรากฏว่าจังหวะไม่ดีเข้าไปอีกคือมันมาโดนตอนช่วงไฮซีซั่นครับเพราะว่าโรงแรมเนี่ยมันจะขายได้ช่วงปลายปีกับต้นปีช่วงฝรั่งเที่ยวเนี่ยต้นปีนี่เลยเดือน1เดือน2เดือน3เนี่ยแล้วเดือน1เดือน2เนี่ยก็เจอตรุษจีนอีกซึ่งพอมันมีเรื่องโคโรนาไวรัสเข้ามาเนี่ยโอ้โหสนามบินเราประกาศเตือนการท่องเที่ยวนะครับโรงแรมอย่างเงี้ยก็แย่สนามบินแย่ห้างไม่ดีนะครับซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี้ยคราวเนี้ยถ้าพูดแบบยังไม่พูดเชิงหุ้นนะพูดเชิงธุรกิจนะอันนี้วัดเกินของรัฐบาลพอสมควรคือเป็นโจทย์ยากใช่เป็นโจทย์ยากเพราะว่าการที่บอกว่าปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดปล่อยให้ดูแลตัวเองหรือว่าอะไรเนี่ยมันไม่ได้ดูแลง่ายๆนะ คือมันต้องมีแบบมีนโยบายที่ถูกจุดที่ใช่แล้วก็อัดฉีดได้ตรงจุดไม่งั้นถ้าปล่อยให้เศรษฐกิจค่อยๆแบบขึ้นเองนะมันจะตกเป็นตัวยูนานๆเนี่ยกว่าจะไปขึ้นอีกทีนึงแต่ถ้าสมมติว่ามีการอัดฉีดที่ถูกต้องหรือว่ามีนโยบายที่ใช่เนี่ยผมเชื่อว่า V shape มีสิทธิ์ได้เห็นแล้วก็หลายๆประเทศเขาทำได้นะเดี๋ยวพอถึงเรื่องหุ้นผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมหลายๆประเทศเขาทำได้แล้วมันพรูฟอะไรออกมาแล้วครับทีนี้ก่อนจะไปเรื่องหุ้นถามก่อนเรื่องบุคคลธรรมดาตอนนี้ค่ะคือถ้าเป็นคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้กระทบมากแต่อย่างคนที่มีธุรกิจตอนนี้เนี่ยคือเห็นมีคนออกมาเตือนเยอะเลยอย่างผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะบอกว่าถ้าหากคุณมีเงินเก็บตอนนี้อย่าเพิ่งลงทุนนะหรือว่าถ้าคุณจะซื้ออะไรชิ้นใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้อย่าเพิ่งซื้อเราควรจะทำแบบนั้นไหมคะเป็น good question นะกอย่าคือผมคำถามเนี้ยทำให้ผมนึกถึงเมื่อ20ปีที่แล้วตอนสมัยเรียนต้มยำกุ้งเนี่ยสมัยต้มยำกุ้ง2540เนี่ยตอนปี41เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันเรียกต้มยำกุ้งปี40ใช่ไหมว่าเผาหลอก
และ41อ่ะซึ่งเป็นปีขานปีเสือเนี่ยเขาบอกเป็นปีเผาจริงแล้วก็42เนี่ยลอยอังคารแล้ว43นี่ก็เก็บกระดูกอย่างเงี้ยคือมันวางซีรีส์กัน4ปีเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยมีคำเตือนแบบนี้เลยนะคำเตือนว่าอยู่กับบ้านใช้เงินให้ประหยัดอย่าซื้อของนะครับซึ่ง ยิ่งทำอย่างนั้นเนี่ยนะเศรษฐกิจจะยิ่งฟื้นช้าครับเศรษฐกิจจะยิ่งฟื้นช้าจริงๆแล้วผมคิดว่าถ้าใครมีกำลังใครที่ต้องเรียกว่าชีวิตยังไม่ได้รับผลกระทบมากเป็นพนักงานกินเงินเดือนที่เงินเดือนค่อนข้างมั่นคงนะครับมีเงินเก็บที่เพียงพอโอ้โหช่วงเวลานี้ผมมั่นใจว่าคุณเดินห้างคุณได้ของเซลล์ครับผมมั่นใจว่าคุณเดินห้างคุณเดินไปดูโครงการหมู่บ้านคุณเดินไปดูโครงการคอนโดผมมั่นใจว่าคุณต่อราคาได้ครับในช่วงเวลาปกติคุณไม่มีทางทำแบบนี้ได้นะแล้วการกระทำของคุณเหล่านี้มันเป็นการช่วยด้วยนะช่วยให้เศรษฐกิจหมุนช่วยพยุงเอาไว้หน่อยใช่และที่สำคัญคือกิจกรรมทางเศรษฐกิจของท่านที่เกิดการซื้อขายเนี่ยควรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้วยเชิงภาษีเชิงอะไรต่างๆซึ่งถ้าสมมติไม่มีเลยนะเงียบกริบเลยตอนนี้ผ่านมา2เดือนเนี่ยปีใหม่มาเนี่ยเรายังไม่ได้ยินเลยว่าเราจะเอาท่องเที่ยวขึ้นยังไงเราจะเอาสนามบินขึ้นยังไงเราจะเอาโรงแรมขึ้นยังไงเราจะเอาห้างขึ้นยังไงเนี่ยตอนนี้ยังกริบอยู่เลยนะซึ่งอันนี้ยังน่าเป็นห่วงคือมันต้องมาภายในเดือนนึงนี้ละครับผมนี่นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่ติดตาม Workpoint Today ผ่านทางหน้า Facebook นะครับผ่านทาง YouTube ของ Workpoint News Workpoint Entertainment นะครับแชร์ความรู้สึกแชร์ประสบการณ์กันได้ตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่นะครับฝากคำถามก็ได้นะคะคุณผู้ชมที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะเมื่อสักครู่นี้อ่านแวบๆนึงมีคนบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยก็เริ่มไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยอีกคนนึงเนี่ยบอกว่าเดือนหลังเนี่ยแย่จริงๆเริ่ม ยอดขายอะไรเริ่มดรอปลงไปแล้วเอาส่วนนี้ก่อนก็ได้เอาพ่อค้าแม่ขาย SME รายย่อยต่างๆเล็กๆตอนนี้ความรู้สึกมันก็คือว่าอ้าวเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันดรอปลงปีนี้ต้องลดคนแล้วไหมต้องรัดเข็มขัดต้องทำยังไงให้มันกระชับไหมใจเนี่ยก็ไม่อยากที่จะไล่พนักงานออกหรอกทำงานด้วยกันมาแต่มันถึงจุดนั้นแล้วหรือยังครับครับคือถึงจุดนั้นแล้วหรือยังเนี่ยนะเจ้าของธุรกิจเนี่ยรู้ดีที่สุดครับผมเชื่อว่าพวกเราลองนึกถึงโรงแรมสักที่หนึ่งโรงแรมสักที่หนึ่งมันต้องแย่ถึงจุดไหนโรงแรมถึงมีลิฟต์หกตัวปิดไป3ตัวมันต้องถึงจุดไหนโรงแรมถึงจะยอมทำแบบนั้นเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณทำแบบนั้นลูกค้าใหม่เข้ามาเขารู้สึกนะเฮ้ยลิฟต์มันใช้ไม่ได้ไป3ตัวมันใช้ได้ฝั่งเดียวหรือมันถึงจุดไหนที่คุณจะเปิดแอร์ในล็อบบี้อ่ะมีแอร์10ตัวคุณเปิดแค่5ตัวไฟมี10ดวงคุณเปิดแค่5ดวงแล้วมันก็จะสลัวแล้วมันก็จะไม่เย็นแล้วลิฟต์ใช้ได้ครึ่งนึงเจ้าของธุรกิจจะรู้ดีที่สุดว่ามันถึงจุดนั้นหรือยังเพราะว่าทุกการตัดสินใจมันมี consequence มันมีผลที่ตามมามันอาจจะต้องเรียกว่ายิ่งทำมันยิ่งลงก็เป็นไปได้แต่ว่ามันก็อาจจะถึงจุดที่ไม่ทำก็ไปต่อไม่ได้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเจ้าของธุรกิจจะรู้ดีที่สุดว่าถึงจุดนั้นหรือยังสำหรับคนที่เป็น SME หรืออะไรต่างๆนะครับผมก็มีเพื่อนหลายๆคนแล้วก็ต้องเรียกว่าyou never walk alone นะท่านไม่ได้โดดท่านไม่ได้เดินคนเดียวนะ คือเศรษฐกิจแบบนี้ต้องยอมรับเลยว่าอย่างผมเนี่ยสตูดิโอที่นี่อยู่ที่สยามเนี่ยผมนั่งรถมาเนี่ยโอ้โหถนนสี่แยกไอ้สามแยกสยามเนี่ยอังรีดูนางตัดสยามเนี่ยไม่เคยโล่งอย่างนี้มาก่อนไม่เคยโล่งอย่างนี้มาก่อนเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ครับแล้วก็สยามเนี่ยคนช่วงเย็นๆด้วยเนาะใช่ผมนั่งรถใต้ดินอย่างเงี้ยสถานีวัดมังกรเนี่ยผมไม่เห็นคนจีนมาสักพักนึงแล้วพอไม่เห็นนี่แอบใจหายนะเพราะนั้นคือเจ้าของธุรกิจเนี่ยจะรู้ตัวดีที่สุดสำหรับ SME ทั่วไปเนี่ยคือถ้าประหยัดอะไรได้ที่คิดว่าประหยัดแล้วเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบกับภาพรวมของธุรกิจนะการเซฟคอสนะเขาเรียกเก็บคองอเข่าอะมันเป็นอะไรที่ต้องยืนระยะอาจจะต้องยืนระยะคือคิดแบบนี้ว่าตอนนี้เราอยู่กับโคโรนาไวรัสมา2เดือนเต็มๆละก็คือมกรากับกุมภาต้องเรียกว่าความกลัวเนี่ยมิเตอร์ความกลัวนี่พุ่งอย่างนี้เลยนะครับผมคิดว่าโดยส่วนตัวนะให้เดาๆนะผมว่าสุดๆเลยนะอีก2เดือนครับอีก2เดือนนะถ้าอีก2เดือนคือไวรัสควรจะเราจะต้องหลุดจากความกลัวนี้เพราะว่าผมคิดว่าความกลัวที่ว่าตอนช่วงนี้เรากลัวนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเดินในประเทศเรา
เรากลัวคนไอเราต้องเรียกว่าเรากลัวไปหมดเลยอ่ะใครกลับจากประเทศนี้ต้องอยู่บ้าน14วันเราห้ามไปไหนเราต้องไม่เดินห้างเนี่ยความกลัวลักษณะนี้คือมันต้องไม่เกิน2เดือนจากนี้ครับเหตุผลเพราะว่า1คือถ้าเกิน2เดือนจากนี้แล้วเราไม่แก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะโอ้โหมันจะผลกระทบมันจะเยอะกับเหตุผลที่2อันนี้คือภาพใหญ่นิดนึงนะมันมีประเทศที่เขาเดิมพันใหญ่มากๆถ้า2เดือนนี้ไม่จบนะไม่ใช่ตัวประเทศไทยที่จะสูญเสียเยอะๆนะประเทศนั้นคือประเทศญี่ปุ่นครับเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นจะจัดโอลิมปิกปี2020ตอนกลางปีนี้ครับแล้วโอลิมปิกเนี่ยมันมีแค่2ช้อยส์ผมเพิ่งอ่านบทความมาเมื่อเช้านะมี2ช้อยส์คือจัดกับเลิกครับเขาไม่มีช้อยส์ให้เลื่อนซึ่งผมแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเป็นอย่างนั้นคือต้องยืนยันว่าจะจัดหรือจะเลิกซึ่งถ้าสมมติจัดไม่ได้ญี่ปุ่นจัดไม่ได้นะโอ้โหผมมีความมั่นใจว่าสรรพกำลังทั้งหลายมันจะต้องทุ่มแบบเต็มที่อ่ะในสองเดือนข้างหน้าต้องเอาลงให้ได้คือพอมันเอาลงได้ปุ๊บเนี่ยความมั่นใจอะไรต่างๆเวลามาเนี่ยคนมันอันไม่ได้ไปเที่ยวเนี่ย คือขนาดเตือนกันแล้วหรืออะไรกันแล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปเที่ยวนี่เราใช่เรารู้สึกอึดอัดไหมเราก็รู้สึกอึดอัดนะถ้าเราไม่ได้ไปเที่ยวอ่ะผมเชื่อว่าเวลาฟื้นหลายๆอย่างเนี่ยจะฟื้นเป็นตัว V shape ครับเพราะว่า V shape คือยังไงคะ V shape คือลงอย่างเงี้ย V shape คือขึ้นแต่ถ้าสมมติฟื้นแบบ U คือไม่มีนโยบายอะไรมาช่วยเลยเนี่ยมันลงเสร็จปุ๊บมันก็จะตกท้องช้างนานๆแล้วปล่อยให้มันเป็นไปช่วยตัวเองนะจ๊ะอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะค่อยๆขึ้นมาซึ่งอันนี้มันคือจุดแตกต่างกันไหมระหว่างปี40ที่เป็นเพราะกลไกเศรษฐกิจกับปีนี้ที่เป็นเพราะโอเคเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีหรอกแต่หนักๆมันคือเรื่องวิกฤตโรคระบาดมันเลยมีโอกาสที่มันจะเป็น V shape มีโอกาสครับมีโอกาสที่จะเป็น V shape คือ40กับตอนนี้คือหลายๆคนพูดกันเยอะมากว่าโอ้ยตอนนี้เหมือน40ผมอายุมากพอที่จะผ่าน40ตอน40นี่ผมเรียนจบแล้วนะครับผมทำงานแล้วผมเห็นภาพนั้นมาคือตอน40คือประเทศไทยต้องเรียกว่าเรามีปัญหาในเชิงโครงสร้างเลยเรากู้เงินนอกมาเยอะมากแล้วเป็นเงินกู้ภาคเอกชนนะแล้วก็เงินบาทเมื่อก่อน25บาทต่อ1 US ดอลลาร์เนี่ยเป็นแบบฟิกซ์เรทแล้วอยู่ๆโครงสร้างมันเอาไม่อยู่อ่ะด้วยค่าเงินอ่ะปล่อยลอยตัวปุ๊บมันพุ่งไป50กว่าบาทครับเจ้าของธุรกิจจำนวนมากนี่คือพังเลยคือพังแล้วที่สุดแล้วเนี่ยคือตอนนั้นทุนสำรองเราก็ไม่มีเราต้องกู้ IMF ครับด้วยเหตุนี้ทำให้เราออกแพ็คเกจหรือแก้ปัญหาอะไรต่างๆทำอะไรไม่ได้เขาสั่งให้รัดเข็มขัดนะครับเขาสั่งให้ทำอะไรเราก็ต้องทำนะเพราะว่าเรากู้เงิน IMF ตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็น U shape มันถึงเป็นปี40 41 42 43นะวิกฤตเผาจริงเผาหลอกลอยอังคารเลี้ยง4ปีก็เพราะเหตุนี้ครับแต่หลังจาก40ที่เรามีปัญหาเชิงโครงสร้างใช้เวลา4ปีกว่าจะค่อยๆพ้นขึ้นมาเนี่ยหลังจากนั้นเราไม่เคยเป็นแบบนี้นะHamburger Crisis 2008เราฟื้น V shape นะครับเศรษฐกิจไทยยังเข้มแข็งอยู่นะตอนนั้นแล้วเหตุปัญหามันเกิดที่อเมริกาไวรัสเมอร์สอย่างเงี้ยเมอร์สเอ็มอีมันคือ Middle East ใช่ไหมเป็นไวรัสซึ่งคุมเร็วนะเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับใช่ไหมครับหรือวิกฤตน้ำมัน2015ประมาณ4ปีกว่าที่แล้วตอนปลายปีน้ำมันจาก100 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลงเหลือ38ครับภายในเวลาแค่2เดือนอย่างเงี้ยสั้นๆลงจาก100เหลือ38โอ้โหตลาดหุ้นแย่มากๆเลยครับอันนั้นก็ฟื้น V shapeเพราะว่าภายในปีถัดไปเนี่ย2015หุ้นลบไปประมาณ14จุดปี2016หุ้นบวก 23% ครับอ่ะโทษ2015ไม่ใช่14จุด 14% ปี2016เนี่ยขึ้น 23% ขึ้นมาชดเชยปีก่อนหน้ามากกว่าด้วยมากกว่าครับมากกว่าเพราะนั้นการฟื้นต่างๆเนี่ยคือเร็วพอมารอบนี้เนี่ยต้องเรียกว่าผมเชื่อว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยเกินคาดของทุกคนครับเกินคาดของทุกคนแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าประเทศไทยเรามีความกลัวเป็นพิเศษครับมีความกลัวเยอะกว่าคนอื่นเป็นพิเศษถามว่ากลัวเยอะกว่าคนอื่นเป็นพิเศษยังไงเนี่ยคือผมลองไปทำไปดูข้อมูลมานะผมให้คิดว่าในโลกเนี้ยกอย่ากับเอมเนี่ยคิดว่าในโลกเนี้ยประเทศไหนเป็นเจ้าภาพของโคโรนาไวรัสจีนใช่ไหมนี่คือยานแม่เลยใช่ไหมใช่แปลว่า year to date คือนับจากวันที่2มกราจนถึงตอนนี้นี่คือยานแม่แล้วปิดเมืองแล้วเป็นหนักที่สุดในโลกนะครับยังไม่นับสงครามการค้าอะไรต่างๆนะเอาจุดนี้ก่อนคิดว่าจาก year to date คือ2มกราถึงวันนี้ตลาดหุ้นจีนควรจะติดลบมากไหม
ก็น่าจะเยอะมันควรจะพังมันควรจะหนักเลยใช่ไหมผลก็คือตลาดหุ้นซังไฮคอมโพสิตนะครับ year to date นับถึงเมื่อวานนะลบ 2% ลบ 2% ครับครับจุดที่ลบหนักที่สุดเนี่ยเกิดเมื่อต้นเดือนกุมภาคือลบ 10% ครับนี่คือที่จีนนี่คือประเทศจีนซังไฮคอมโพสิตรู้ไหมประเทศไทยเท่าไหร่เช็คมา 2-3 วันหลังเนี่ยว่าแดงๆมาตลอดใช่ของประเทศไทย year to date เมื่อกี้ผมบอกของซังไฮคอมโพสิตเนี่ยลบ 2.04% นะครับของไทยนับถึงเมื่อวานคือลบ 14%กระทบเยอะกว่าจีนเราลบไม่เกรงใจเจ้าภาพเลยเราลบแบบต้องเรียกว่าไม่เกรงใจเจ้าภาพและเจ้าภาพร่วมเจ้าภาพร่วมมีใครบ้างประเทศที่เราบอกโอ้ยกลัวมากคนป่วยเยอะติดเยอะใครกลับมาจากประเทศนี้อยู่บ้าน14วันญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิเคอินะครับนับถึงเมื่อวานลบ 4.77 ครับเขาลบ4เราลบ14ครับจีนลบ2เราลบ14คอสปี้เกาหลีลบ5เราลบ14ครับเอาอะไรอีกอิตาลีมิลานอิตาลีลบ 2% เราลบ14สิงคโปร์ลบ 3.5 เราลบ14เห็นอะไรไหมทุกประเทศที่ผมพูดมานี่คือเขาเรียกว่าเขาผ่านจุดต่ำสุดของโคโรนาไวรัสแล้วก็เด้งขึ้นมาแล้วเกิดเสถียรภาพที่สะท้อนมาในตลาดทุนแต่ของไทยนี่คือลบแบบโอ้โหต้องเรียกว่าเรากลัวมากเมื่อวานวันเดียวเราลบ 5% นี่คือการลบวันเดียวที่เยอะที่สุดในโลกนะเมื่อวานหุ้นไทยเนี่ยลบ 5% ในวันเดียวในวันนี้เมื่อวานเทียบกันวันเทียบเมื่อวานกับทั่วโลกไทยนี่คือแชมป์โลก คือลบ 5% ในวันเดียวพอลบ 5% ปุ๊บเราเลยลบ 14ไงแต่วันนี้เราบวกคืนมา2ตอนนี้เราก็ลบประมาณ12ก็ยังชนะประเทศเจ้าภาพเอาชนะเรียกว่าไม่เกรงใจเจ้าภาพและเจ้าภาพร่วมเหมือนเดิมอันนี้คือภาพในตลาดหุ้นคำถามถามต่อว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นต้องเรียกว่ามันอาจจะสรุปไม่ได้เป็นคำตอบเดียวมันอาจจะเกิดจากหลายๆปัจจัยอาจจะเป็นว่าโอเคภาคการเมืองของเราภาคเศรษฐกิจของเราไม่เหมือนเขาแต่สิ่งนึงที่ผมมองเห็นเนี่ยคืออย่างฮ่องกงเนี่ยเมื่อเช้าเห็นข่าวนะเขามีแพ็กเกจในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการให้เงินคนเนี่ยโอนเงินให้เลยรู้สึกจะคิดเป็นประมาณ 40,000 กว่าบาทไทยคนละหมื่นฮ่องกงดอลลาร์ถ้าผมจำไม่ผิดคือทุกประเทศตอนนี้เขามีแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาแล้วนะคือโอนเงินสดให้เลยหนึ่งในนั้นคือฮ่องกงแต่ว่ารูปแบบให้เงินเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงแต่เขามีมาตรการที่จะต้องการให้มันดันให้มันเป็น V shapeไม่ใช่ลากยาวเป็นยูเมื่อไหร่ที่ลากยาวเป็นยูนะครับพี่น้องคนไทยที่เป็นเจ้าของธุรกิจใครเป็นเจ้าของโรงแรมถ้าลากยาวเป็นยูนี่เขาเสียโรงแรมได้นะเขาไม่มีเงินส่งแบงค์เขาโดนยึดได้นะครับใช่ไหมเพราะนั้นมันต้องมีอะไรมาช่วยเขาต้องประนอมหนี้พักชำระหรือแพ็กเกจหรือกระตุ้นหรืออะไรก็ตามซึ่งตอนนี้คำถามคือผ่านมา2เดือนเนี่ยเรายังไม่ได้ยินแพ็กเกจอะไรเลยอันนี้จากภาครัฐอันเนี้ยผมตับโอเคนะผมเข้าใจว่าเราพึ่งผ่านกิจกรรมทางสภาพึ่งผ่านกิจกรรมทางสภาประเด็นที่1ประเด็นที่2คืองบประมาณเราก็เกิดเคสเสียบัตรนะครับก็เลยดีเลย์นิดนึงก็เลยดีเลย์แต่มันต้องมีการแพลนและเตรียมที่จะบอกทุกคนเพราะว่าคนเราอยู่ได้ด้วยความหวังครับคือถ้าไม่มีความหวังแล้วบอกเฮ้ยแล้วเรามันจะยังไงวะเฮ้ยฮ่องกงเขาทำแบบนี้ครับเอ้ยจีนเขาทำแบบนี้เขากระตุ้นคือทุกประเทศที่ผมพูดมาถ้าไม่มีอะไรกระตุ้นไม่มีการลดดอกเบี้ยไม่มีแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจเขาดันขึ้นมาอย่างนี้ไม่มีทางเขาต้องเสียหายหนักกว่าเราอยู่แล้วด้วยสภาพของเราคือโดนผลกระทบในเชิงอินดิเรกต์นะเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยพี่นิวโป้งบอกว่ามันจะเป็นตัว V ครับคุณผู้ชมนึกภาพตามกันนะมันจะเป็นตัว V best case ดีที่สุดดีที่สุดขอให้เป็นตัว V ขอให้เป็นตัว V ขอให้เป็นตัว V คำถามแรกก่อนว่าเดี๋ยวก่อนนะหุบของตัว V ที่ต่ำที่สุดเนี่ยจากตัวลงตัวเลขที่พี่นิ้วโป้งลองวิเคราะห์ดูเนี่ยพอรู้ไหมว่าตอนไหนหรือตอนนี้มันแย่สุดแล้วหรือยังหรือยังไงโอเคอันนี้ผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสนะแต่ผมได้ยินหลายคีย์เวิร์ดซึ่งผมคิดว่านักลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยเฝ้ารอคีย์เวิร์ดประเภทนี้อยู่นะซึ่งมันจะตรงกับที่เอมบอกว่าตัว V เนี่ยไอ้จุดต่ำสุดเนี่ยครับนะเขาเรียกว่า bottom out ต่ำสุดแล้วก็
ขึ้นมาเนี่ยมันคือจุดไหนจุดที่1ผลิตวัคซีนได้ถ้าประกาศปึ้งเฮ้ยมีวัคซีนแล้วซึ่งผมฟังผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามันไม่ได้ผลิตง่ายๆมันไม่ได้ผลิตง่ายๆนะหรือ2หยุดการระบาดครับหยุดการระบาดคือไม่มีประเทศติดอีกนะอเมริกาไม่มียุโรปไม่มีนะครับคือในสัปดาห์นี้ที่เราโดนเยอะๆเนี่ยเพราะว่าไปโผล่ที่อิตาลีแล้วก็เกาหลีเนี่ยพุ่งขึ้นมา2ประเทศนี้เลยนะไม่ใช่ประเทศเจ้าภาพคือจีนนะประเทศเจ้าภาพจีนนี่แฟลตแหละครับแต่ว่าไปโผล่ที่เกาหลีกับเกาหลีใต้กับอิตาลีความกลัวก็เลยมากขึ้นซึ่งตอนนี้ภาวนาที่อเมริกาอยู่ถ้า USA ควบคุมได้อย่างเงี้ยไม่มีคนติดเพิ่มเงี้ยผมคิดว่าจุดนั้นเนี่ยคือบอททอมละหลังจากนี้มันจะมีแต่ดีขึ้นแล้วมันไม่มีแย่ลงก็คุมได้ครับผมก็รอดูจับกระแสกันไปใช่ครับใช่อย่างนี้มันมีคนพูดเหมือนกันว่าไอ้อยากให้เห็นให้ถึงความแตกต่างเพิ่มเติมนิดนึงว่าตอนปี40เนี่ยพอมันเป็นด้วยโครงสร้างเป็นเพราะค่าเงินมันขึ้นมาหนักๆเนี่ย คนที่เจ็บหนักๆเป็นกลุ่มเล็กๆแต่เจ็บหนักจริงๆกลุ่มย่อยๆรองลงมาเนี่ยก็เจ็บแต่ว่าไม่หนักเท่ากลุ่มใหญ่แต่บรรยากาศตัวเนี้ยมันเหมือนว่าทุกคนเนี่ยโดนเท่าๆกันหมดแบ่งๆกันไปอันนี้จริงไหมครับผมคิดว่ามีส่วนจริงมากถึง 80% ครับเพราะอะไรเพราะถ้าสมมุติว่าเราวาดรูปสามเหลี่ยมนะครับวาดรูปสามเหลี่ยมอย่างที่เอมบอกว่าปี40เนี่ยคนที่เจ็บเนี่ยจะเป็นยอดพีระมิดครับคำตอบก็คือใช่เพราะอะไรเพราะว่าถามว่าตอนนั้นเนี่ยดอกเบี้ยในประเทศไทยเนี่ยดอกเบี้ยเงินฝากนะดอกเบี้ยเงินฝากแบบสิ้นคิดนะปัจจุบันนี้คือดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประมาณ 0.5-0.75 น้องทราบไหมว่าเมื่อ23ปีที่แล้วดอกเบี้ยเงินฝากแบบสิ้นคิดของประเทศไทยเนี่ยเท่าไหร่ครับ10โอ้ร้อยละ10ร้อยละ10น้องนอนเฉยๆน้องอยู่เฉยๆอ่ะเอาเงินไปฝากเอาเงินไปฝาก1ล้านอ่ะข้ามปีไปอัพบุ๊กล้านโผล่เป็นล้าน 100,000 ไม่ต้องทำอะไรเลยเงินแสนลอยมาเฉยๆนี่คือภาพเมื่อ20กว่าปีที่แล้วครับดอกเบี้ยเงินฝากแบบสิ้นคิดคือ10ถ้าฝากประจํา12เดือนนี่บางที่ให้12นะครับบางที่ให้12เพราะฉะนั้นตอนนั้นดอกเบี้ยในประเทศสูงแต่ดอกเบี้ยต่างประเทศเนี่ยต่ําด้วยเหตุเนี้ยมีคนทําถึงขั้นไปกู้เงินเป็น US ดอลลาร์มาแล้วก็คอนเวิร์ตมาเป็นไทยบาทที่25แล้วเอามาฝากกินดอกยังได้กําไรเลยยังกําไรครับครับไปกู้มาเป็นดอลลาร์แล้วก็คือกู้เงินดอลเค้าไม่กู้ในประเทศเพราะกู้ในประเทศดอกเบี้ยมันสูงก็เลยไปกู้ต่างประเทศนี่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2คือด้วยความที่มันอิมบาลานซ์กันแบบนี้มันเลยยิ่งมีคนไปกู้ต่างประเทศแล้วมาฝากในประเทศไทยเพื่อกินดอกเบี้ย10กว่าเปอร์เซ็นต์ครับถึงเวลาพอต้องเรียกว่าค่าเงินมันเอาไม่อยู่อ่ะดีมานด์ใน US คือสุดท้ายแล้วเงินบาทเรารับไม่ไหวเราปักค่าเงินที่25บาทต่อดอลลาร์ไม่ได้ต้องปล่อยลอยตัวคราวนี้ยอดพีระมิดคนที่ไปกู้เงินต่างประเทศมาเยอะๆคนที่ไปกู้เงินแล้วมาฝากในประเทศก็เลยพังที่ยอดพีระมิดนะครับซึ่งถามว่าคนที่มีกำลังทำสิ่งนี้ได้คือยอดไม่ใช่ฐานแล้วปี40เนี่ยความพิเศษอีกอย่างนึงคือภาคเกษตรกรรมของเราเข้มแข็งมากนะภาคเกษตรกรรมมีคนจำนวนมากที่ออกจากการทำงานแบงก์ตอนนั้นปิดไฟแนนซ์ไปเยอะปิดธนาคารไปเยอะมีชื่อธนาคารหลายๆที่น้องอาจจะไม่คุ้นนครหลวงไทยกรุงเทพพาณิชย์การสหธนาคารไทยธนุเนี่ยพี่พูดมาไม่งงเลยใช่ไหมธนาคารมหานครธนาคารเนี่ยพูดได้เรื่อยๆเลยไฟแนนซ์อีกตั้ง56แห่งเอกธนกิจนะเต็มไปหมดอะ JF ธนาคมคนเหล่านี้รวมเต็มไปหมดเลยเนี่ยส่วนหนึ่งก็กลับบ้านนะมีนะมีเพื่อนผมกลับต่างจังหวัดมีเพื่อนผมกลับต่างจังหวัดแล้วภาคต่างจังหวัดของไทยเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยภาพของสถาบันครอบครัวภาคการเกษตรเข้มแข็งมากคนเกษตรกรรมไม่ได้เป็นหนี้แบบยุคนี้นะครับเพราะนั้นรอบนั้นเนี่ยฐานเข้มแข็งฐานเข้มแข็งเพราะนั้นเคสที่แบบคนต้องเรียกว่าเคสแบบคิดสั้นหรืออะไรเนี่ยก็จะเกิดกับนักธุรกิจใหญ่ๆหรือว่านักเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อะไรเงี้ยนะแต่ถ้าตัดภาพมา23ปีต่อมาที่ปี63เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นเราจะพบว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย total wealth หรือว่าความมั่งคั่งนะโดยรวมเนี่ยของยอดพีระมิดจะเพิ่มมากขึ้นครับคำถามคือเพราะอะไรเ
พราะว่าเวลส่วนใหญ่ของคนที่อยู่ยอดพีระมิดอยู่กับแอสเซทแอสเซทคือสินทรัพย์สินทรัพย์คืออยู่กับที่ดินอยู่กับหุ้นอยู่กับทองคำอยู่กับอะไรที่ไม่ใช่เป็นเงินสดเพราะฉะนั้นหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลตรงนี้ของเขามันเพิ่มขึ้นความมั่งคั่งของเขาเพิ่มขึ้นในขณะที่ฐานตั้งแต่กลางพีระมิดลงมาเนี่ยเราจะพบว่าโอกาสในการทำงานมันน้อยลงใช่ไหมสมัยผมเรียนจบใหม่ๆเนี่ยมาตรฐานชายไทยเลยนะเขาใช้คำว่าเงินเดือนขึ้น 10% โบนัส3เดือนสมัยนี้นี่คือหรูมากนะการที่คุณจะเงินเดือนขึ้น 10% นี่คุณต้อง A บวกนะแล้วโบนัส3เดือนนี่คุณต้องหรูนิดนึงนะต้องหรูนิดนึงนะคือสมัยนี้นี่โบนัสโอ้ได้บ้างไม่ได้บ้างเงินเดือนเนี่ยขึ้นนิดนึงก็ดีใจแล้วขึ้นนิดนึงก็ดีใจแล้วสมัยก่อนนี่แบบโอ้มาตรฐานชายไทยเว้ยเงินเดือนต้องขึ้น 10% โบนัส3เดือนแล้วก็ย้ายงานทีบวก 30% อย่างเงี้ยมันไม่มีภาพแบบนี้แล้วไงฐานไปเรียบพีระมิดหลายๆปีที่ผ่านมาโอกาสในการทำงานมันลดน้อยลงโดน disruption บ้างโดนอะไรบ้างแล้วพอมาเจอช่วงหนืดๆใน 2-3 ปีนี้นะครับที่ต้องเรียกว่ามี disruption ด้วยนะครับแล้วก็โอกาสในการจ้างงานมันลดน้อยลง บริษัทใหญ่ๆเนี่ยน้อยลงนะที่จะมาเปิดในเมืองไทยมันไม่ได้มีมากเหมือนเมื่อก่อนเพราะนั้นคนที่อยู่กลางพีระมิดลงไปเนี่ยก็จะเกิดผลกระทบค่อนข้างเยอะหลายคนออกไปเปิดร้านกาแฟหรือว่าทำธุรกิจหลายๆอย่างซึ่งมันเคยได้ยินไหมแบบเดินไปมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อได้ยินบ่อยมากได้ยินบ่อยมากรุ่นพี่ผมเพิ่งไปต่างจังหวัดบ้านเขามาเนี่ยเขาบอกโอ้โหในตัวเมืองเนี่ยมีแต่คนขายเลยนะคือเด็กเรียนจบมหาลัยดีๆจากกรุงเทพนะทุกคนมาขายของสุดท้ายคือมันหางานดีๆไม่ได้ไงครับก็เลยกลับสู่ภาคต่างจังหวัดแล้วก็เปิดร้านกันเต็มไปหมดไงครับแล้วก็มีแต่คนขายซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันพอเราเห็นสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันผมคิดว่ามันต้องมีนโยบายบางอย่างที่เข้าใจกับบริบทสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบันที่จะไป drive เรื่องพวกนี้คือพี่นุป้องอย่างที่พี่นุป้องพูดคือว่าอย่างปี40เนี่ยคือมันอ่อนบนแข็งล่างคือเป็นสามเหลี่ยมแต่ทีเนี้ยคืออ่อนล่างแข็งบนใช่ไหมครับแล้วจะมีถ้าสมมติว่าพี่นุป้องอยากจะนำเสนอหน่อยว่าทางในทางการเงินแล้วเนี่ยจะมีวิธียังไงที่จะทำให้เงินเนี่ยมันลงไปถึงคนข้างล่างได้อย่างจริงๆอะค่ะโอ้โหยากไปไหมคำถามน้องนี่เป็นคำถามเชิงโพลิซีเลยอยากรู้คำถามนี้เป็นคำถามเชิงโพลิซีคือชิมช็อปใช้ก็แล้วอะไรก็แล้วมันก็เหมือนกับว่าทุกอย่างมันไปกระจุกตัวที่เจ้าสัวก็ใช่ภาพส่วนใหญ่จริงๆอยู่ได้กันทุกคนแต่ว่าเงินส่วนเม็ดเงินส่วนใหญ่มันจะไปที่ฐานทุนใหญ่อยู่แล้วด้วยเหตุนี้ถึงผมถึงใช้คำว่านโยบายที่ตรงจุดและเข้าใจบริบทของสังคมคือถ้านโยบายแบบไม่ตรงไม่ใช่เนี่ยสุดท้ายเงินมันก็จะไหลไปรวมกันอยู่ที่เหล่านั้นอีกรอบนึงคือถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วจะทำยังไงให้เงินมันไหลลงมาที่ฐานเนี่ยจริงๆอันเนี้ยคือเรื่องความเหลื่อมล้ำนี่คือคำถามเรื่องความเหลื่อมล้ำเลยแล้วก็เป็น policy เชิงรัฐบาลเลยนะซึ่งรัฐบาลก็ประกาศมาหลายปีแล้วนะครับว่าจะแก้ความเหลื่อมล้ำนะซึ่งอันนี้ก็แก้ยากพอสมควรครับครับเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับติดตาม Workpoint Today อยู่ตอนนี้นะครับเราคุยกับพี่นิ้วโป้งอาทิตย์เกลติพิษนะครับนักลงทุน Fundamental VI นะครับใครที่เป็นแฟนเพจพี่นิ้วโป้งตอนนี้ก็มีคนทักทายพี่นิ้วโป้งกันมานะครับในคอมเมนต์วันนี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจครับคืออย่างที่เปิดรายการใครที่เพิ่งมาดูตอนนี้ย้ำอีกหนึ่งรอบทุกคนอยากให้เศรษฐกิจมันดีจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดใช่แต่ในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วผลกระทบต่างๆนะครับไวรัสโคโรนาสถานการณ์การเมืองเรื่องโอ้โหแม้กระทั่งเสียบบัตรแทนเนี่ยยังมีปัญหาเลยกับปากท้องเราเรื่องฝุ่นอย่างที่กอย่าบอกนะครับสถานการณ์การเมืองในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วทำอะไรทำอย่างไรกันดีพี่นุ๊กโป้งนิดนึงผมขออ่านคอมเมนต์บางคอมเมนต์แล้วกันเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมรู้นะว่าเราเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมมีคนนึงนะครับบอกว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์จากญี่ปุ่นทำยังไงดีอันนี้อ่านให้ฟังแล้วกันเพราะว่าคือแชร์ว่าคนนะคอมเมนต์ว่ามาว่าอะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่นุโป้งเลือกเอาว่าจะตอบคอมเมนต์ไหนนะครับมีท่านหนึ่งนะครับคุณมามิซากิระบอกนะครับว่าในทีนี้เอาตัวรอดเศรษฐกิจมันแย่มานานแล้ว
เนี่ยนะครับมีท่านหนึ่งบอกนะครับว่าความเชื่อมั่นทางการเมืองเนี่ยก็ลดลงมีอีกหนึ่งท่านนะครับบอกว่าธุรกิจเราไม่มี 4.0 คิดแบบนั้นไม่ได้หรอกจีนอเมริกาเขามีธุรกิจเทคโนโลยีแต่ว่าธุรกิจในตลาดหุ้นเนี่ยไทยโดน disruption กันหมดนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็แชร์กันส่วนมากก็แบบพูดดีมากนะครับชมนะครับอัดฉีด SME ขนาดเล็กให้มากที่สุดจะช่วยได้ไหมเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นวิกฤตโรคจริงๆค่ะเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคอมเมนต์นะอันนี้ในเพจ Workpoint Entertainment ต่อมาเป็นทางฝั่งของเพจ Workpoint News นะครับบอกว่าเป็นเพราะปัจจัยโครงสร้างเศรษฐกิจในประเทศของเราเนี่ยประเทศต่างๆยกมาเปรียบเทียบเนี่ยอาจจะไม่ได้เพราะว่าสภาพเศรษฐกิจของเรานั้นมีหลายๆปัจจัยที่รวมกันเนี่ยนะครับมีท่านนึงบอกว่าทำยังไงให้สินค้าเกษตรขึ้นราคามีท่านนึงบอกว่ามีแต่คนขายไม่มีคนซื้อจะไปต่อได้ไหมครับเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านนึงชมนะครับบอกว่าคุณนิวโป้งพูดเรื่องที่เหมือนจะเข้าใจง่ายแต่ว่าฟังได้ง่ายมากเข้าใจยากแต่ว่าฟังได้ง่ายมากเนี่ยนะครับก็ได้ฟังเพื่อคุณผู้ชมนั้นร่วมกันมาแชร์เป็นพื้นที่ที่คือผมพูดตามตรงนะศักยภาพที่เรามีในฐานะสื่อก็มีเท่านี้แหละ เชิญคนที่มีความรู้มากกว่าเรามาอธิบายและอีกอย่างนึงคือว่าอย่างน้อยก็ได้เป็นรูระบายในการแสดงความเห็น แล้วก็ให้มาแชร์กันคุยกัน จากที่คอมเมนต์มาพี่นุ้ยโป้งมีอะไรอยากจะเสริมเพิ่มไหมครับก็ด้วยความที่ผมมาสาย investment นะมาสายลงทุนมาสายตลาดหลักทรัพย์นะครับก็พูดให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนิดหนึ่งคือผมมีความรู้สึกว่าการลงทุนในช่วงนี้คนนักลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยแพนิคไปนะผมยกตัวอย่างนึงนะตอนช่วงปี2541เป็นปีที่ผมเรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์ครับแล้วตอนนั้นเนี่ย41 42 43เนี่ยผมเรียนอยู่ที่นั่น3ปีตลาดหุ้นลงอย่างนี้เลยนะลงจาก 1,700 มาเลยนะจากปี 1,700 ปี37นะแล้วลงไปเรื่อยๆเหลือประมาณ400จุดผมจำได้ตอนนั้นประมาณ 4-500 แล้ว400กว่าอาจารย์สอนวิชา investment ผมจำชื่ออาจารย์ไม่ได้แล้วประธานโทษอาจารย์ก็ถึงกับบอกว่าเฮ้ยพวกคุณต้องลงทุนนะพวกคุณอย่า กลัวตลาดหุ้นจนเกินไปตอนนี้มันกลัวกันจนไม่รู้อะไรแล้วครับรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องมีคนไปลงทุนตามที่อาจารย์แนะนำจริงๆนะหลังจากนั้นจาก400กว่าจุดนี้มันเหลือ300กว่าครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในการลงมันเยอะมากนะ 25% นะใช่มันลงเกิน 20% นะมีตังค์แสนนึงหายไป 25,000 มันลงเกิน 20% นะซึ่งถ้าเป็นตอนนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าโหอาจารย์นี่ต้องเรียกว่าโดนด่ากันกินข้าวไม่ลงแล้วนะครับครับแต่ถ้าเรามองแค่ปีนั้นนะช่วงเผาจริงเผาหลอกลอยอังคารลอยกระดูกเนี่ยนะมองแค่จาก400ไป300เรารู้สึกอาจารย์ผิดนะครับแต่ถ้าเรามองภาพอีก5ปีมาครอบนะโอ้โหต้องเรียกว่าต้องมาขอบคุณอาจารย์ต้องไปกราบอกอาจารย์เลยเพราะว่า400ตรงนั้นเนี่ยมันถูกมากครับถ้าแหวกเหมือนกับแหวก iPhone แหวกหน้าจอแบบทางมันออกไปแบบไม่ใช่ดูแค่ปีเดียวนะใช่ครับจาก400เป็น300แต่จากจุดนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นเป็น400เป็น500 600แล้วก็700ในเวลาไม่นานเลยนะในเวลาไม่นานเป็น700จุดแล้วก็จาก700ไป900นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ไปเจอแฮมเบอร์เกอร์คริสิสแล้วก็พุ่งทะลุ1,000, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500, 1,600จนมาทุกวันนี้ครับซึ่งจากจุดที่อาจารย์แนะนำมาถึงตรงนี้เวลามันประมาณ20ปีเนี่ยถ้าเชื่ออาจารย์แล้วทำตามนั้นแล้วไม่เปลี่ยนใจนะครับรวยเลยรวยเพราะนั้นคือผมยกตัวอย่างนี้เพราะอะไรคือในจังหวะปัจจุบันเนี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากลัวมากเลยเรากลัวมากอยากให้นักลงทุนเนี่ยลองนึกถึงช่วงเวลาที่แบบหุ้นไทยแพงๆอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ PE ตลาด18เท่า19เท่า17เท่าหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแล้วเราบอกโหเราอยากจะนั่งทานแมชชีนโดเรมอนนะกลับไปซื้อหุ้นตอนต้มยำกุ้งจังเลยอ่ะเราอยากจะย้อนอดีตกลับไปซื้อหุ้นตอนแฮมเบอร์เกอร์คริสิสจังเลยอ่ะโหใครซื้อตอนนั้นน่ะหลับตาซื้อก็รวยแล้วอยากได้วิกฤตมากตอนนี้คุณอยู่ใน คุณอยู่ในจุดที่มันใกล้เคียงสิ่งนั้นแล้วครับผมไม่รู้ว่านี่คือจุดต่ำสุดหรือยังแต่ผมกล้าพูดว่านี่ไม่ใช่จุดที่คนกล้าแล้วอ่ะนี่คือจุดที่คนกลัวร้อยละร้อยที่ผมคุยด้วยรอบตัวนะผมเจอนักลงทุนรายย่อยเยอะนะร้อยละ 100% ทุกคนกลัวหมดคนเก่าก็อยากจะขายทิ้งหนีความเครียดไอ้คนใหม่กำเงินจะเข้าไม่กล้าจะเข้าก็ไม่กล้ามันกลายเป็นคนที่อยู่กับตลาดมาอย่างต่อเนื่องแล้วไ
ต้องเรียกว่ายืนหยัดสู้ไม่ถอยหนีอ่ะแล้วก็ทำงานหาเงินเติมอย่างมีวินัยครับเติมอย่างมีวินัยด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เติมอย่างมีวินัยเนี่ยพอร์ตคุณถึงจะโตได้วิธีเดียวที่จะทำให้พอร์ตหุ้นเติบโตคือคุณต้องซื้อในต้นทุนที่มันพิษที่มันวิปริตอ่ะคือการที่คุณจะได้ต้นทุนที่มันวิปริตคุณต้องซื้อในช่วงวิกฤตเท่านั้นครับคุณถึงจะได้ต้นทุนนั้นได้และของแถมของมันคือเงินปันผล 4% ครับเงินปันผล 4% ตอนเนี้ยหุ้นบิ๊กแคปจำนวนมากเนี่ยให้เงินปันผล 4% คุณไปกด settrade.com เลยนะฮะคุณเจอเต็มเลยครับเมื่อเทียบกับการฝากแบงค์ที่ได้เงินดอกเบี้ย 0.75% ครับเพราะนั้นผมคิดว่ามีสติแล้วก็ถ้าใครมีกำลังนะครับก็ทยอยลงทุนคิดอะไรไม่ออกลงทุน RMF ต่อให้น้อง2คนยังอายุน้อยมากยังจินตนาการไม่ออกว่ากว่าตัวเองจะอายุ55ปีมันจะอีกนานมากเนี่ยผมยังแนะนำว่าคุณ2คนก็ต้องลงทุนใน RMF ครับเพราะว่าเวลาอายุ55ปีนะเผลอแป๊บเดียวเนี่ยผมทำงานมา23ย่าง24ปีครับทุกอย่างเหมือนเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองผมคิดว่าคนอายุมากๆที่คนอายุ40ใกล้50ดูอยู่เนี่ยจะเข้าใจคำพูดของผมว่าครับทำงานมา20กว่าปีแต่ยังจำได้เลยเหมือนทุกอย่างเพิ่งผ่านมาเมื่อวานแล้วคุณก็จะไปถึงจุดนั้นเหมือนกันเพราะนั้นไอการที่ทำอะไรแบบให้มันแบบมีวินัยแล้วก็ซื้อหุ้นด้วยต้นทุนที่หลากหลายอย่าไปกลัวตลาดมากนะวันหนึ่งตอนอายุ60จะอยากจะกลับมาขอบคุณตัวเองตอนนี้ มีคนถามมาด้วยแนะนำ คุณนิ้วโป้งแนะนำตัวไหนคะบอกเป็นตัวอาจจะไม่ได้นะครับ เข้าไปที่ set.or.th หรือว่า settrade.com ถ้าคิดอะไรไม่ออกนะซื้อกองทุน set 50กองทุน set 50ตอนนี้ก็คือมันคือหุ้น50ตัวแรกมันเหมือนนักเรียนห้องคิงอ่ะใน set มีหุ้นอยู่700ตัวนักเรียน700คนในโรงเรียนหนึ่งเนี่ยแน่นอนมีตั้งแต่ฉลาดสุดๆไปจนไม่ฉลาดสุดๆนะครับไม่ทำการบ้านด้วยไม่ทำการบ้านปล่อยแห้งทิ้งขาดตลาดนะเซต50มันคือนักเรียนที่เรียนห้องคิง50ตัวแรกครับ50ตัวแรกคือธุรกิจที่ผูกพันกับประเทศไทยเมื่อสักครู่มีท่านนึงพูดถึงว่าประเทศไทยไม่มี 4. ไม่มีหุ้นที่เป็น disruption ข้อเสียของไทยคือใช่ครับเราไม่มีหุ้นที่ disrupt เราไม่มี Facebook เราไม่มี Google เราไม่มี Microsoft เราไม่มี Amazon และอื่นๆแต่ข้อดีของเราคือเรามีหุ้นผูกขาด เรามีสนามบิน เรามีรถไฟบนดินเรามีรถไฟใต้ดินเรามีทางด่วนเรามีค้าปลีก ที่ชั่วชีวิตคุณจะไม่มีใครมาล้มค้าปลีกนี้ได้ครับเรามีหุ้นผูกขาดจำนวนมากหนทางเดียวที่คุณจะซื้อหุ้นผูกขาดในช่วงต้นทุนที่พิเศษคือคุณต้องซื้อในหุบเขาแห่งความกลัวมันมีวิธีเดียวเท่านั้นครับที่จะทำได้หรือไม่อีกวิธีนึงก็คือซื้อในทุกๆเดือนครับเสมือนการออมอันนี้คือวิธีการลงทุนที่ดีที่สุดของมนุษย์เงินเดือนครับผมมีโจทย์นิดนึงครับพี่โป้งอันนี้เป็นคำแนะนำสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นหุ้นด้วยแล้วกันในฐานะที่อย่างที่บอกพี่โป้งตอนนั้นเนี่ยปี40นี่คือเรียนจบใหม่ๆผมเชื่อว่าก็น่าจะได้เคสสตัดดี้อะไรเยอะคำถามคืออย่างนี้มันเป็นช่วงเวลาของการทำอะไรครับช่วงที่มันอยู่ในช่วงหุบของตัว V เนี่ยมนุษย์ทั่วๆไปอาจจะไม่ต้องนับเรื่องหุ้นก็ได้มันเป็นช่วงเวลาของการทำอะไรเรียนรู้เป็นช่วงเวลาของการฟิตร่างกายตัวเองให้แข็งแรงช่วงเศรษฐกิจปีที่มันว่าจะแย่เนี่ย6เดือนข้างหน้าเนี่ยเราทำอะไรกันดีเพื่อพอที่ว่าพ้นตัว V ขึ้นมาปุ๊บเราจะเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าคนอื่นครับโอเคช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ความหวังไม่ดูมันมองไปข้างหน้าไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับคือผมคิดว่าผมชอบดูหนังเรื่องหนึ่งหนังเรื่องนี้มันชื่อว่าหนังเรื่องชอแชงครับชอแชงคือพระเอกเนี่ยติดคุก พระเอกติดคุกแล้วก็ติดนานด้วยแล้วถ้าจะไม่ได้ออกด้วยนะแต่มันเป็นหนังเรื่องแหกคุกสิ่งที่พระเอกทำตอนที่แบบไม่มีความหวังเลยแล้วสภาพในคุกมันแย่ที่สุดครับพระเอกทำสิ่งหนึ่งในทุกๆวันคือใช้มีดสลักหินเนี่ยขูดกำแพงแล้วขุดรูเขาทำอย่างเงี้ยผมจำไม่ได้พระเอกใช้เวลาขูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยอาศัยมีดสลักหินเนี่ยขูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆพระเอกติดคุกอยู่ทั้งหมดกว่าจะขุดจนทะลุแล้วหนีออกมาได้ใช้เวลา19ปีครับใช้เวลาใช้เวลา19ปีแน่นอนคุณไม่สามารถขุดรูเนี้ยได้ภายในวันเดียว
แล้วคุณหยุดก็ไม่ได้ถ้าต้องเรียกว่าหนังนั้นชื่อไทยว่าอะไรนะความหวังมิตรภาพอะไรสักอย่างชอว์แชงค์รีเดมชั่นเนี่ยเป็นหนังที่ดังใช่เป็นหนังที่ดังมากๆคือผมก็คิดว่าผมชอบดูหนังเรื่องนี้แล้วก็เวลาดูมันก็จะได้แรงบันดาลใจว่าในช่วงเวลาที่แบบมันมืดอ่ะหรือว่าเรามองไม่ค่อยเห็นความหวังเท่าไหร่อ่ะนะครับเรารู้สึกรอบๆตัวมันดีมันรู้สึกมันไม่ค่อยดีอ่ะยังไงมืดที่สุดเราก็ต้องคิดถึงช่วงเวลาที่มันดีที่สุดก็ต้องแบบมองให้กำลังใจตัวเองแล้วก็คิดว่ามีมืดก็ต้องมีสว่างมีสว่างก็ต้องมีมืดทุกอย่างเป็นวัฏจักรแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องของในหนังเนี่ยพระเอกคือขูดหินกำแพงทุกๆวันไอการขูดหินกำแพงของเราคืออะไรมันคืออาจจะเป็นการอ่านหนังสือเพื่อสอบลายเส้นบางอย่างทุกๆวันในช่วงที่แบบเฮ้ยงานเราน้อยลงเราจะมีลายเส้นตัวนี้ถ้าเรามีลายเส้นตัวนี้เราจะไปทำงานที่2ที่3ได้หรือในช่วงที่ขายแก้วน้ำเฮ้ยแก้วน้ำมันขายไม่ดีเราในช่วงเวลานี้เราก็จะศึกษาไม่ได้ขายแก้วน้ำเราจะทำน้ำผลไม้ที่คนกินแล้วต้องติดอย่างเงี้ยคนกินแล้วต้องติดเราก็จะทำไอ้น้ำผลไม้เนี้ยเมื่อไหร่ที่ตลาดมันดีเราจะไม่ได้ขายแก้วน้ำเฉยเราจะขายแก้วน้ำพร้อมน้ำผลไม้ด้วยคือมันต้องแบบสร้างมูลค่าเพิ่มอ่ะทำตัวให้มันต้องไปข้างหน้าช่วงเวลาแบบนี้มันต้องเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจสำหรับใครตอนนี้ที่กำลังแบบท้อแท้อยู่เนาะกำลังหมดหวังว่าจะเอายังไงต่อดีแต่น่าคิดนะเพราะว่าอย่างเช่นสมมติเราคาดไว้ว่าอ่ะปลายอุโมงค์จีนต่อให้เป็นศูนย์กลางไวรัสอะไรก็ตามแต่เศรษฐกิจเขายังโตอยู่6เดือนนี้1ปีนี้ก็จากเวลาที่ไปนั่งเฝ้าร้านแล้วมันไม่มีลูกค้าเอาหนังสือภาษาจีนมานั่งฝึกกันหน่อยดีไหมครับ1ปีผ่านไปอาจจะได้ภาษาจีนขึ้นมาอะไรแบบนี้ครับอันนี้คือค่อยๆเอามีดทิ่มๆไปทีละอย่างใช่ๆมันคือการทยอยอ่ะมันคือการแบบทยอยสร้างเหมือนสร้างกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อไม่ได้เกิดในวันเดียวใช่มั้ยซิกแพคไม่ได้เกิดในวันเดียวใช่มั้ยมันต้องทําทุกวันเนี่ยนะครับอ่านคอมเมนต์อีกหน่อยนะครับคุณผู้ชมอย่างที่ย้ำให้กับคุณผู้ชมนะครับใครที่ดูแต่แรกขออภัยที่ย้ำหลายรอบรายการไลฟ์นะครับยาวนานเป็นชั่วโมงวันนี้ Workpoint Today นะครับมาคุยกับคุณนิ้วโป้งอยากยอมรับกันอย่างหนึ่งเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีที่สุดนะครับทุกคนอยากให้สถานการณ์มันเรียกว่าขาขึ้นตลอดแหละ แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเศรษฐกิจมันไม่ดีเราจะทำอะไรเนี่ยนะครับอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะครับคุณพัดจิรานะครับบอกภาคอสังหาริมทรัพย์แย่เลยค่ะคนเงินน้อยไม่มีกำลังคนมีตังก็กอดเงินไว้แน่นทำอย่างไรดีนะครับอันนี้แซวนิดนึงนะพี่คุณเอมิลี่บอกว่าอยากให้คุณนิ้วโป้งเนี่ยสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศจังเลยนะครับมีความรู้มีความสามารถดีนะครับนี่นะครับสนใจไหมคะไม่สนใจมีคนนึงนะครับบอกคนไทยส่วนใหญ่ที่เป็นข้าราชการเกษียณแล้วก็ผู้นำชุมชนส่วนมากมักจะเข้ามามีบทบาทและเข้ามาใช้โอกาสความเป็นอาวุโสเข้ามาหาโอกาสแบบ order disorder เป็นต้นอันนี้พยายามอ่านเท่าที่เข้าใจมากที่สุดนะครับท่านนึงบอกว่าไทยในรากฐานเป็นเกษตรกรรมราคาถูกนะครับข้าวยางตราบใดที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆยังต่ำเนี่ยแต่ว่าอย่างอื่นมันแพงมันก็อยู่ยากเนี่ยนะครับเรื่องตลาดจะลดลงถึง 1,200 มั้ยอีก 2-3 เดือนข้างหน้าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเราพยายามอ่านความเห็นเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเชิญเอ็กซ์เพิร์ทมาพูดคุยนะครับเป็น Workpoint Today ช่วงเอ็กซ์เพิร์ทก็จะพยายามเหมือนเป็นพื้นที่ที่ให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาแชร์กันอย่างที่บอก เรื่องความรู้ครับเราก็ต้องอัปเดตเรื่องความรู้สึกก็ต้องช่วยกันเยียวยาพูดกันตามตรงเรื่องความรู้สึกก็ต้องช่วยกันเยียวยาเราหวังว่าในฐานะสื่ออ้าวมันเป็นพื้นที่ให้คนเนี่ยมาแชร์มาแบ่งปันกันได้พี่นุโป้มีอะไรอยากปิดท้ายไหมที่อ่านข้อความเมื่อสักครู่นี้ขอถามนิดนึงคืออย่างนี้ค่ะพี่นุโป้ตั้งแต่ก่อย่าเนี่ย เกิดในยุคเกือบปี40แล้วตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคือตั้งแต่เด็กจนโตเราได้ยินน้องเกิดหลังหรือเกิดก่อนก่อนปี40สักพักนึงแล้วตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนเนี้ยเราจะได้ยินคุณพ่อคุณแม่บ่นมาตลอดเลยว่าเศรษฐกิจไม่ดียังไม่เคยมีเลยค่ะตั้งแต่เกิดมาแล้วได้ยินคำว่าแบบเศรษฐกิจดีคือมันมีช่วงไหนในความรู้สึกของพี่นิ้วโป้งที่รู้สึกว่าโอเคในช่วงเนี้ยเศรษฐกิจมันดีจริงจริงมันมีนะมันวัดด้วย GDP มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เศรษฐกิจประเทศไทยแบบเติบโตดีมากๆนะครับแต่ว่า
แน่นอนคือในเชิงข่าวสารเนี่ยคนจะเสพข่าวลบมากกว่าเพราะนั้นเวลาเราบ่นแบบโอ๊ยเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีภาพจำมันจะเกิดแบบนั้นมันอาจจะเหมือนกับน้องผู้หญิงอย่างเงี้ยน้องผู้หญิงตื่นมาแบบโอ๊ยวันนี้อ้วนจังวันนี้ดูท้วมจังแต่จริงไม่ท้วมนะจริงๆมันก็มีใช่ไหมคะช่วงที่แบบว่าเศรษฐกิจมันมีช่วงที่เศรษฐกิจดีถ้าผมจำไม่ผิดนะผมคิดว่าผมในความทรงจำผมนะตั้งแต่ปี2002ถึง2010เลยผมคิดว่าช่วงนั้น GDP ประเทศค่อนข้างดีครับเป็นช่วง10ปีที่ต้องเรียกว่าเติบโตดีครับแล้วก็ถ้าในตลาดหุ้นนะหลังปี2008พอมาปี2009ปุ๊บเนี่ยมันมีเขาเรียก QE quantitative easing เนี่ยเป็นคล้ายๆแบบพูดภาษาชาวบ้านคือพิมพ์เงินอ่ะช่วงนั้นตลาดหุ้นก็คือพุ่งเลยพุ่งจาก380ยิงยาวมาตลอด10กว่าปีเลยครับซึ่งช่วงนั้นเศรษฐกิจจะค่อนข้างดีคือนี่ข้าวถามในฐานะคนอีกยุคนึงด้วยคือเหมือนข้าวกำลังถามว่าเหมือนรู้สึกว่าเกิดมาก็ยังไม่เคยมีช่วงไหนที่เขาพูดว่าเศรษฐกิจดีขอยากได้ทีงงยาวครับขอยากกับข้าวรูปมันคล้ายๆกันคือที่พูดถึงมาเมื่อกี้คือ2002ถึง2010เล่าให้คุณผู้ชมฟังง่ายๆ2002คือ2545ถ้าให้เห็นภาพเนี่ยเอาโอลิมปิกแล้วกันโอลิมปิกเนี่ย2004จัดที่กรุงเอเธนส์ที่กรีซแล้วก็2008เนี่ยไปจัดที่จีนช่วงนั้นคือสำหรับผมนะประสบการณ์ง่ายๆคือถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยคนจะไม่ค่อยพูดถึงเศรษฐกิจคือคนกำลังมีความสุขอยู่พูดถึงวงการบันเทิงพูดถึงดาราพูดถึงเรื่องอะไรที่มันแบบไม่ได้เป็นปัจจัย4เท่าไหร่อ่ะอันนั้นมันก็เป็นช่วงที่แสดงว่าเทียบประสบการณ์พี่วงคือในช่วง20ปีหลังมันก็เคยมีผ่านมาแล้วบ้างมีครับมีช่วงที่ GDP ไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องครับมีฮะมีแล้วก็ต้องเรียกว่าผมมีช่วงนึงในชีวิตผมเป็นเซลปี2002นี่แหละช็อตฟอร์มเลยใช่แล้วก็ผมรู้สึกตลาดมันขายดีแล้วเพื่อนๆผมที่เรียนจบวิศวะด้วยกันเนี่ยไปขายของตามนิคมอะไรทุกคนก็รู้สึกว่าเศรษฐกิจมันเริ่มดีขึ้นถามว่าทำไมมันดีเพราะว่า2ปี2001 2002เนี่ยมันก็คือเป็นช่วงที่เริ่มฟื้นมาจากหลังจากต้มยำกุ้งไงครับครับต้มยำกุ้งเกิดปี97ใช่ไหมครับแล้วก็เผาจริงเผาหลอกลอยอังคารเนี่ย98 99 2000เนี่ยหมด4ปีนี้ปุ๊บช่วง2001 2002มัน bottom out แล้วครับมันก็ค่อยขึ้นแล้วผมก็จะได้เสพรับความรู้สึกของการที่ประเทศกลับมาดีกลับมาขยายตัวในช่วงเวลานั้นอยู่แล้วเป็นไปได้ไหมคะว่าหลังจากเนี้ยที่เศรษฐกิจมันดาวลงมามากๆแล้วอีกประมาณสัก2ปี3ปีต่อจากนี้ค่ะมันจะกลับไปสู่จุดที่เศรษฐกิจมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจะบอกกันได้เลยนะคะโอเคอันนี้เป็นคำถามใหญ่เลยนะคือความเชื่อส่วนตัวก่อนผมคิดว่าประเทศไทยควรจะมีเวฟของการโกรทเนี่ยเป็นเวฟใหญ่ๆอีกเวฟนึงครับคือเป็นช่วงของการเติบโตอีกเต็มที่อันนึงถามว่าทำไมเหตุเพราะว่าในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งนึงที่เราทำเนี่ยคือเรากำลังลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่ประเทศไทยไม่เคยทำมาก่อนเลยนะคือเราทุ่มเงินกับ EEC เรามีโครงการรถไฟความเร็วสูง3สนามบินเราจะทำอู่ตะเภาเราจะขยายแหลมฉบังเราจะทำอะไรเราทุ่มทุนเยอะมากนะครับแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานรถไฟทางคู่อะไรต่างๆเนี่ยเมื่อไหร่ที่โครงสร้างพื้นฐานต่างๆมันพร้อมประเทศไทยน่าลงทุนเนี่ยและมีนโยบายที่ใช่มีการดึงดูดการลงทุนในเชิง proactive อ่ะคือก้าวเข้าไปเชิญเขามาทำอย่างมีประสิทธิภาพอ่ะแล้วสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เมื่อไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราไปต่อได้มันโจทย์เดียวกันกับว่าทำไม20เกือบ30ปีที่แล้วประเทศไทยตอนนั้นก็ไม่มีอะไรเลยนะก็ไม่มีอะไรเลยเราเคยเข้า IMF มาก่อนนะในยุค2528ผมมั่นใจว่าคุณยังไม่เกิดแน่เลย2528ผมเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดเหรอผมเพิ่งเกิดปี2528เนี่ย34ปีที่แล้วรู้จัก Made in Thailand มั้ยเพลงอ่ะฮะเพลงของคาราบาวแล้วก็เป็นนโยบายประเทศด้วย Made in Thailand ปี2528เพราะว่าตอนนั้นเศรษฐกิจไทยไม่ดีฮะแล้วมีโฆษณาทีวีเลยนะเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยผมจำได้เลยแล้วเป็นรูปเงินออกนอกประเทศเงินออกนอกประเทศแล้วเขาบอกถ้าเราทำแบบนี้ประเทศเราจะแย่ให้เราแบบ
แล้วก็ดึงเงินกลับเข้าประเทศเป็นกัฟเป็นรูปอ่ะเป็นดึงเงินกลับเข้าประเทศให้เรากินของไทยใช้ของไทยไทยทำไทยใช้ไทยเจริญ made in Thailand อัลบั้มชุดนั้นเนี่ยเกิดปี2528ของแอดคาราบาวเพลงแรกหน้า A ในนั้นเนี่ยมีเพลงที่สะท้อนสังคมอยู่เพลงนึงชื่อว่าเพลงมหาลัยมหาลัยมหาหลอกเด็กชายบ้านนอกเด็กหญิงบ้านนาล่ำเรียนรู้ในวิชาจบออกมาไม่มีงานทำ2528เป็นปีที่เราแย่นะแย่เลยแล้วก็ต้องช่วยกันอ่ะคือเหมือนเพลงของคาราบาวเนี่ย2เพลงที่พี่โป้งพูดมาเพลงหนึ่งสะท้อนความจริง อีกเพลงเป็นเหมือนขอความช่วยเหลือต้องไปยังไง ใช่ป่ะมหาลัยมหาหลอกคือตกงานแต่ว่าเอ้ยมาช่วยกันใช้จ่ายในประเทศใช่ใช่ช่วงนั้นเลยช่วงนั้นทีวีไม่ได้มี24ชั่วโมงนะน้องครับหมด6โมงเย็นปุ๊บถึงเวลาต้องปิดสถานีแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็เป็นเม็ดสีดำๆขาวๆอ่ะสมัยก่อน2528หลังจากนี้ปุ๊บตอนนั้นรัฐบาลก็เอ้ยทำไงดีก็จิ้มไปที่ภาคตะวันออกนี่แหละครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยประเทศไทยชูดบีซัมวันคือประเทศไทยต้องเป็นเซ็นเตอร์ออฟซัมติงเป็นศูนย์กลางอะไรบางอย่างนี่คือที่มาของโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดครับอีสเทิร์นซีบอร์ดท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังดึงดูดนักลงทุนเชิญนักลงทุนญี่ปุ่นมาลงทุนเราเป็นศูนย์กลางอิเล็กทรอนิกส์เราผลิตฮาร์ดดิสก์ใหญ่มากเลยนะผมเนี่ยจบวิศวะอิเล็กทรอนิกส์เราเป็นศูนย์กลางของรถยนต์ฉายาดีทรอยต์เอเชียมันก็มารอบนี้ซัพพลายเชนรถยนต์อยู่ที่เรานะแล้วก็เป็นศูนย์กลางปิโตเคมีปิดPTTGC สมัยก่อนปตท.เคมีคอลปตท.โอ AR นะครับ IVL หรืออะไรต่างๆโรงงานปิโตเคมีก็อยู่ที่ระยองครับเราเป็นศูนย์กลาง3อย่างคำถามคือถ้าน้องถามก่อย่าถามว่าเอ้ยแล้วเราจะไปต่อแบบขึ้นไปได้ยังไงแปลว่าถัดจากนี้อีกสัก5ปีโปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเสร็จเนี่ยเราต้องเป็นซัมติงละเราต้องเป็นศูนย์กลางอะไรบางอย่างที่ทั่วโลกมาลงทุนสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ซึ่งอันนี้มันคือโพลิซีใหญ่อันนี้คืออันนี้ฝากถึงรัฐบาลเลยนะครับ ต้องช่วยเลยนะครับคือถ้าแบบขอให้ช่วยตัวเองนะครับขอให้search Google นะครับ แล้วก็ดูว่ามีงานอะไรนะครับอย่างนี้มันจะมีคนที่ทำได้และมีคนอีกจำนวนมากทำไม่ได้ครับมันถ้าจะให้คนจำนวนมากทำได้โครงสร้างมันต้องสนับสนุนโครงสร้างสนับสนุนภาคเกษตรในประเทศเนี่ยถ้าไม่มีอุตสาหกรรมเกษตรที่ผลิตอย่างจริงจังในประเทศนะที่จะมาคอนซูมใช้ของพวกนั้นอย่างเป็นจริงเป็นจังมาบริโภคของพวกนั้นอย่างจริงเป็นจริงเป็นจังหรือแปรรูปอย่างมีกลยุทธ์เนี่ยมันราคามันก็ไม่ขึ้นนะไม่งั้นคือเราต้องแบบจุดทูบแบบทุเรียนเนี่ยแล้วให้คนประเทศที่แบบมีพันล้านคนอยากกินทุเรียนอย่างเงี้ยครับไอ้อย่างเงี้ยเราแจ็คพอตเราได้อันนี้นิดนึงคือเห็นเวลาพรรคการเมืองเขาพูดเนี่ยเขาก็จะพูดตลอดว่าประเทศไทยเนี่ยคือมีทุกอย่างมีเรื่องของพืชเศรษฐกิจแล้วอะไรแล้วแต่ประเทศเราผ่านนวัตกรรมอันนี้คือเรื่องเดียวกับที่พี่นุ๊กป้องกำลังพูดอยู่ไหมใช่คล้ายๆกันคือคำว่านวัตกรรมเนี่ยผมว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศนวัตกรรมเดี๋ยวต้องไปเปิดประธานุกรมป.5ก่อนว่า นวัตกรรมแปลว่าอะไรคือจริงๆแล้วมันถ้าพูดให้มันตรงไปเลยก็คือเหมือนกับต้องทำเราต้องขายของแพงขึ้นเราติดกับดักประเทศปานกลางเรียกว่ารายได้ไม่ขึ้นคือเราต้องสร้างมูลค่าเพิ่มแบบจริงจังอย่างเช่นสินค้าโอท็อปอย่างเงี้ยโอท็อปนี่เพิ่มมูลค่านะคำว่าโอท็อป5ดาวเนี้ยกล้วยตากธรรมดาเนี้ยเราสามารถซื้อกล้วยตากกล่องละ80บาทได้พลังงานแสงอาทิตย์กล้วยตากเคลือบช็อกโกแลตกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์กล้วยตากอะไรอยู่ในระบบปิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะกล้าซื้อแบบกล่องละ80อย่างเงี้ยคือมันต้องมีของแบบนี้เยอะๆครับมีของแบบนี้เยอะๆแล้วถ้ากลับมาที่ว่าเฮ้ยเราจะกลับมาเติบโตได้ยังไงเนี่ยผมยังมองบวกนะทั้งหลายทั้งปวงบอททอมไลน์คือผมยังมองบวกผมเชื่อว่าเราประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเติบโตอีกรอบหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ยืนยันความเชื่อผมในระดับเรื่องเบื้องต้นนะคือบางท่านที่ดูไลฟ์อยู่อาจจะไม่เห็นด้วยกับผมนะแต่ผมมีความคิดแบบนี้ผมจะลองแชร์ดูนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยคือปีที่ระดับมหาเศรษฐีไทยเนี่ยลงทุนหนักอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานนะแถวนี้เราอยู่สยามใช่ไหม
เราขับรถออกไปทางซ้ายมือเนี่ยเราเจอสามย่านมิดทาวน์สามย่านมิดทาวน์มีโรงแรมมีออฟฟิศมีห้างเราเรียกสิ่งนี้ว่าโครงการมิกซ์ยูสซึ่งใหญ่ไหมใหญ่มากมันถัดมาอีกหนึ่งสี่แยกเราเจอโครงการของดุสิตธานีครับครับห่างกันแบบเดินได้นะพวกเราเดินกันได้นะเจอดุสิตธานีแล้วดุสิตธานีเนี่ยคอนเซอร์เวทีฟมากนะคืออันนี้คือโรงแรมนี่แบบตั้งแต่สมัยผมไปกินข้าวเนี่ยเจอรูปโรนัลด์เรแกนอะไรมากินข้าวแบบโรงงานเขาโรงแรมเขาอนุรักษ์แต่นี่เขาทุบโรงแรมเก่านะและสร้างใหม่เป็นเซ็นทรัลดุสิตพาร์คดุสิตเซ็นทรัลพาร์คเป็นมิกซ์ยูสเบอร์เริ่มเลยถัดมาอีกหนึ่งสี่แยกเจอวันแบงคอกผมอยู่บนตึกแถวสีลมผมมองลงมาเนี่ยวันแบงคอกสร้างมาปีนึงแล้วนะยังไม่พ้นงานฐานลากเลยผมกำลังคิดอยู่ว่าฐานลากมันต้องเจาะลงไปกี่ชั้นเนี่ยฐานลากยังไม่พ้นขึ้นมาสักชั้นเลยน้องเดี๋ยวไปอีกเราก็จะเจอโครงการเดอะพาร์คของเสียเจริญเลี้ยวซ้ายเจอศูนย์ประชุมสิริกิติ์ทุบสร้างใหม่พื้นที่ใหญ่กว่าเดิมอีก3เท่าแล้วยังมีมักกะสันคอมเพล็กซ์ยังมีอะไรเต็มไปหมดคำถามที่น่าสนใจคือถ้ามหาเศรษฐีเหล่านี้เขามองประเทศไทยสิ้นหวังแบบนั้นกลยุทธ์ที่ถูกต้องของเขาคือต้องเก็บเงินไว้ครับเขาต้องไปลงทุนต่างประเทศเขาต้องไม่เอาเงินมาเบ็ดกับประเทศที่เป็นขาลงแต่สิ่งที่เขาทำมันตรงกันข้ามเขากับลงทุนอย่างมากแล้วลงทุนใกล้กันแบบไม่กลัวเจ๊งด้วยนะซึ่งอันนี้ผมสงสัยมากว่ามันใกล้กันมากแต่ประเด็นนี้คือมันก็ไปเกี่ยวกับเรื่องของความเหลื่อมล้ำได้ไหมเพราะว่าเหมือนกับคนรวยรวยขึ้นแล้วเขาก็มีเงินในการลงทุนมากขึ้น คือมันไปกระจุกตัวอยู่ตรงนั้นโอเคคนรวยรวยขึ้นอันนี้เป็นภาพเหลื่อมล้ำของประเทศทุนนิยมทุกที่อยู่แล้วแต่ว่ากำลังพูดถึงกลยุทธ์ของคนรวยที่รวยขึ้นเขามีทางเลือกที่จะลงทุนในที่ที่โกรธกับที่ที่ไม่โกรธถ้าเราเลือกได้เราจะลงทุนในประเทศที่ไม่เติบโตและหมดอนาคตแล้วหรือเปล่าเราจะไม่ทำแบบนั้นแย่ที่สุดคือเราจะเก็บเงินเราจะเก็บเป็นทองคำแท่งหรือเราจะไปลงทุนในต่างประเทศอื่นอย่างบางประเทศบางเกาะบางที่เนี้ยอสังหาริมทรัพย์มีการหยุดลงทุนนะมีการหยุดลงทุนเพราะว่ามีเหตุประท้วงหรือว่ามีเหตุอะไรมันติดกึกติดกักมาเป็นปีแล้วแต่กรุงเทพนี่ไม่ใช่เพราะนั้นสิ่งนี้เป็นภาพหนึ่งที่คอนเฟิร์มความเชื่อผมว่าเฮ้ยการที่เขาลงทุนหนักขนาดนี้แล้วลงทุนแบบไม่ใช่ว่าซื้อหุ้นนะซื้อหุ้นยังขายได้นะแต่ลงทุนอย่างนี้เป็นแสนล้านนะครับมันไม่ได้ถอยออกไปได้ง่ายๆแปลว่าภาพของประเทศไทยภาพของกรุงเทพในหัวเรากับในหัวเขาไม่เหมือนกันครับภาพอนาคตประเทศไทยของเขาต้องดูดีกว่าที่คนส่วนใหญ่ตอนนี้กำลังกลัวอยู่ครับอ้าวมีความหวังใช่ไหมคะมีความหวังไหมก็มองว่าโอเคประเทศไทยกรุงเทพเรายังมีความหวังอยู่ค่ะน้องจะไปดาวคอนโดเลยไหมใจเย็นไม่มีความหวังเลยตอนนี้อยากให้พี่เนื้อป้องฝากทิ้งท้ายหน่อยไหมคะสำหรับแบบใครที่ตอนนี้กำลังรู้สึกว่าหมดหวังเศรษฐกิจมันแย่เหลือเกินแบบช่วยจะเรียกว่าปลุกใจก็ได้สักนิดนึงก็สำหรับน้องๆที่แบบเพิ่งทำงานแล้วกันสำหรับน้องๆที่อายุ20กว่า30อย่างเงี้ยผมคิดว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นเป็นกลับมามีโอกาสที่น่าสนใจอีกครั้งครับอาจจะเป็นสำหรับคนที่เรียกว่าทำงานประจำนะครับแล้วก็สภาพเศรษฐกิจดูไม่ค่อยดีลองมาศึกษาการลงทุนในตลาดหุ้นดูเพราะว่าช่วงเนี้ยมันคุณกำลังได้ต้นทุนเดียวกันกับปี2015นะฮะคือช่วงดัชนี 1,300 กว่าๆนะครับแล้วก็นับจากนี้ไปอีก 2-3 เดือนเนี่ยมันอาจจะอยู่แถวๆนี้ก็ได้เพราะนั้นการศึกษาแล้วก็การเตรียมพร้อมการออมหุ้นนะครับก็เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจสำหรับคนที่จบใหม่ๆนะครับหรือก็สำหรับคนที่ต้องเรียกว่าโตกว่านั้น30อัพ40อัพ50อัพอยู่ด้วยความหวังครับ ผมมั่นใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษต้องเรียกว่าเรามีปัจจัยลบเยอะเป็นพิเศษครับอาจจะต้องมีทำบุญประเทศบ้างถ้าไม่ถึงขั้นทำบุญประเทศเราก็ทำบุญส่วนตัวยกออฟฟิศไปทำบุญกันใช่อะไรอย่างนั้นคือผมเชื่อแบบนี้ว่าคนทุกคนมีปีชงของแต่ละคนครับแล้วคนพวกเราเนี่ยมีดวงที่เกาะเกี่ยวกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็มีปีชงของประเทศเราก็มีปีชงบางอย่างนะมันแน่นอนเหมือนชีวิตคนนะเราทำดียังไงเราตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานขยันยังไงนะ
มันยังมีปีชงบางปีที่ทำอะไรมันก็ผิดไปหมดครับมันจะมีบางปีแต่ถ้ามันพ้นจากปีนั้นนะมันขึ้นอย่างเดียวครับครับมันขึ้นอย่างเดียวเพราะว่าเหมือนกับเราผ่านในจุดนั้นไปแล้วเราก็จะผ่านขาขึ้นอีกชุดหนึ่งครับแล้วเราค่อยไปแก้ชงใหม่ในอนาคตข้างหน้าก็เป็นวัฏจักรครับผมพอหอมปากหอมคอครับเก็บเอาไว้เดี๋ยวครั้งหน้าเพราะว่าอย่างไรที่นิ้วโป้งขาไปตามอยู่แล้วขอบคุณพี่นิ้วโป้งครับขอบคุณครับขอบคุณครับก่อย่าครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะครับก็เตรียมตัวกันไว้มันโดดดิ่งลงมาถึงวันนึงมันก็ต้องขยับขึ้นไปนะครับทีนี้เนี่ยตอนที่ขยับขึ้นไปใครจะวิ่งได้เร็วที่สุดใครจะว่ายน้ำได้แข็งที่สุดไอ้ช่วงที่มันตกลงมาเนี่ยเป็นช่วงที่เราเตรียมตัวฟิตหุ่นให้ได้ลีนที่สุดให้ได้เข้มแข็งที่สุดนะครับทั้งหมดนี้คือ Overpoint Today ประจำวันนี้นะครับผมเอมแล้วก็ก่อย่าลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ